จได้เนี่ยนะครับต้องเล่าให้ฟังดูนะครับว่ายีสต์ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาครับวันนี้เนี่ยพอได้ร่วมกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนักวิชาการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าวอร์สามารถวิจัยยีสต์เรียกยีสต์สดออกมาได้เป็นยีสต์ที่ผลิตในประเทศไทยและก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับต้นทุนสามารถลดลงได้เหลือเพียงแค่ประมาณ1/3เท่านั้นเองจากเดิมที่ต้องใช้ถึง 20,000 บาทต่อการผลิต1ครั้งนะฮะในต่อ1แบตเตอรี่ใหญ่เราก็หยุดแค่ประมาณ1/3นั่นเองตกมาสัก 20,000 บาทก็เหลือแค่ประมาณ 7,000 บาทอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการวิจัยในการดำเนินการครั้งนี้แล้วเราจะส่งเสริมให้มีการใช้ยีสต์ที่ผลิตได้เองในประเทศยังไงบ้างคะอ๋อไอ้นี้พอผลออกมาได้ลักษณะนี้เนี่ยเฟสต่อไปนะครับเราก็จะมีการเผยแพร่นะครับโดยที่เราจะร่วมกับทางวอว่าเราจะเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการเอทานอลได้เอาไปศึกษาให้เอาไปใช้นะครับเพราะว่าอันดับแรกก็คือประโยชน์ที่ได้คือเกิดได้กับเขาอะนะฮะทางพวกผู้ประกอบการแล้วก็เกิดขึ้นกับประเทศเราไม่ต้องเสียเงินไปนำเข้าถูกไหมก็เป็นสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วต้นทุนมูลค่านำเข้ามากน้อยขนาดไหนมูลค่านำเข้านี้ตัวนี้มีประมาณเลยเดี๋ยวให้ทางผู้แทนวอดีไหมประมาณเท่าไหร่หลายประมาณ20ล้านบาทต่อปีต่อโรงงานนะครับต่อหนึ่งโรงงานเข้ามา20ล้านบาท20ล้านบาทต่อหนึ่งโรงงานใช่ไหมมีมา20กว่าโรงงานก็น้อยกว่าประมาณ40ล้านต่อปีแล้วถ้าที่มันเป็นเอทิโนลแล้วอ่ะที่จะเป็นแบตเตอรี่คือวันนี้จะมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นยีสต์เนี่ยสามารถลดต้นทุนได้ประมาณสัก6 สตางค์ต่อลิตรนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าไอ้เงินพวกเนี้ยมันเป็นเงินในประเทศถูกป่ะแต่ส่วนที่2วันนี้มีส่วนที่2คือกระบวนการผลิตเอทานอลนะฮะจากเดิมที่มีการผลิตเอทานอลเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการใหม่นี้ที่เขามีการวิเคราะห์มีการทดลองใหม่นี้เนี่ยใช้ก็เรียกว่าไฮกราวิตี้ในการใช้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ผลิตได้มากขึ้นเนี่ยตัวนี้จะมีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ถึงประมาณ70สตางค์ต่อลิตรโดยรวมก็คือวันนี้เนี่ยถ้าเอาไปสู่การปฏิบัติจริงเชิงพาณิชย์นะฮะก็จะสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ80สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นมูลค่าที่พอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้กระบวนการผลิตพวกนี้เอทานอลเนี่ยเรามีต้นทุนประมาณสัก6บาทต่อลิตรเราสามารถลดลงได้เกือบ1บาทต่อลิตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในเฟสแรกที่เราทำการทดลองที่ยังจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่ไม่มากนักประมาณสัก300ลิตรนะต่อแบบนะครับตอนนี้เฟสต่อไปก็คือเราก็จะเดินหน้าต่อนะครับโดยที่ว่าจะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เขาทำเชิงพาณิชย์ดึงเขาเข้ามาแล้วก็มาร่วมพัฒนาต่อยอดไปโดยที่สิ่งที่เรามองคือว่าภาครัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่สนับสนุนนะเช่นยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆวิธีการง่ายๆเช่นว่าทางกรมเนี่ยนะเราก็สนับสนุนนักวิชาการที่วอเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือโรงงานนะแต่โรงงานเนี่ยก็ทำการลงทุนพวกเครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆนี้ขึ้นมาเพราะประโยชน์เกิดขึ้นกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เรามองไว้นี่คือแนวทางหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะเดินต่อนะครับเฟสสองเริ่มเมื่อไหร่เฟสสองเนี่ยก็คือนี่ครับสเต็ปมันก็คือว่าเมื่อวันนี้มีความชัดเจนแล้วเราก็จะเดินต่อโดยการพูดคุยกับผู้ประกอบการนะฮะเพราะว่าเขาคือบุคคลหลักที่จะดำเนินการนะครับเพื่อเขาเห็นชอบกับเราเนี่ยเราก็จะเดินต่อทันทีเลยนะฮะเช่นอาจจะของบมาในปีหน้าของงบที่มาดำเนินการถ้าเราสามารถทำได้ในปีถัดไปนี้เราจะทำเลยที่ที่น้องมันกับหลังทำงานแต่เรายังมีสั่งอ้อยจะใช้ได้ทั้งสองอย่างนะฮะยิ่งสามารถใช้ได้ทั้งมันทั้งกลางน้ำตาลด้วยนะครับ